เสียงสู้น้องไม่ได้สวัสดีค่ะพี่คุกพี่เสียงแหลมมากยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ X23 ค่ะคุณผู้ชมคะเครื่องเสียงคุณไม่ได้เสียนะคะกรุณาเบาเสียงทีวีคุณนิดนึงค่ะเสียงมันผิดปกติตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนหรอตามีไหมดูอย่าไปดูมันทะเลาะกันวันนี้ไม่รู้กินอะไรมาดุอยู่นั่นน่ะไปดูปกกันดีกว่าค่ะปกจากสตูเล็กนางแบบโดยน้องแตงโยไปดูปะเสื้อสั้นปกนะคะโดยน้องอบอบค่ะปกตกนะคะตรงปลายอะค่ะปลายนี้มีพื้นที่ประมาณโมดอะค่ะพี่คุกกี้ค่ะไปดูเลยค่ะปกกระดาษปกที่ทำไมแล้วต้อนรับเข้าสู่ช่วงของ Sound Society by Alpine นะครับสัปดาห์นี้เรายังคงอยู่ในงานแข่ง EMA Thailand นะครับวันนี้ผมจะพาไปชมต่อครับว่ารถแข่งที่ใช้เครื่องเสียง Alpine มีขนาดบ้างครับติดตามชมกันครับมาพบนักแข่งท่านต่อไปของ A Team กันบ้างครับแนะนำตัวหน่อยครับพี่ครับครับผมธนภัทรครับมาจากร้าน Power Sound ครับชลบุรีครับชลบุรีเลยนะครับผมครับวันนี้พี่มาแข่งในรุ่นอะไรครับผมวันนี้มาลง2รุ่นครับคือรุ่น Master 6 Channel ครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งคือ Multimedia 2.1 หมายความว่ารถ1คันพี่สามารถที่จะลงแข่งถึง2รุ่นได้เลยเหรอครับใช่ครับลง2รุ่นครับว้าวให้ลูกค้าได้ดูได้ว่าการติดตั้งเครื่องเสียงเนี่ย1ซิสเต็มเนี่ยสามารถใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นครับทั้งเรื่องของเพลงแล้วก็เรื่องของความแบบเป็นภาพและเสียงถูกไหมฮะสองแบบคือแบบแรกเนี่ยเสียงล้วนๆใช่ครับอีกแบบนึงคือภาพและเสียงใช่ครับนะครับผมงั้นผมถามเลยครับว่าซิสเต็มที่ใช้ในรถคันนี้มีอะไรบ้างครับก็เริ่มต้นจาก Alpine ครับเราจะใช้เป็นจอของ Alpine ที่เป็นขนาด8นิ้วซึ่งเรามองดูว่าตัวนี้เนี่ยได้ขนาดจอภาพที่ใหญ่กว่าปกติที่มีอยู่ที่ใช้กันโดยทั่วไป7นิ้วครับก็รุ่น8นิ้วของเราคือ INE Z928ครับแล้วจริงๆแล้วมันเป็นจอที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในปัจจุบันครับยิ่งถ้าการแข่งขันมัลติมีเดียเนี่ยการที่ได้จอภาพขนาดใหญ่เนี่ยจะให้ความสมจริงหรืออัตราเรื่องการฟังที่ดีกว่าอย่างที่คุณป๊อปแจ้งอะฮะจะดีที่สุดเราก็ต้องเลือกสินค้าที่ดีที่สุดแล้วก็คุณภาพของภาพเนี่ยเราก็มองดูว่ามุมมองอะไรต่างๆเนี่ยชัดเจนกว่าหลายๆแบรนด์เราถึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แบบนี้ขึ้นมาครับต้องขอบคุณพี่มากๆนะครับแน่นอนในรถคันนี้ก็ไม่ใช่มีแค่ฟอนต์อัลไพน์นะครับพี่ใส่อะไรลงบ้างครับก็หลังจากนั้นก็จะมีเป็นโปรเซสเซอร์ของ Mosconi แล้วก็โปรแอมของ Mosconi ครับแล้วก็ซิสเต็มเนี่ยเป็นของMicro Precision ครับ Micro Micro ครับผมก็เรียกว่าเป็นเซตที่เรียกว่าได้ทั้งความไพเราะและก็ภาพและเสียงนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาให้ดูรถคันนี้ครับม
มาพบนักแข่งของ A ทีมท่านต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับรบกวนแนะนำหน่อยครับผมชัยวัฒน์รัศมีมนนะครับร้านอีเล็กต้า2จังหวัดพิษณุโลกวันนี้มาแข่งกี่คันกี่รุ่นครับพี่ผมมาในนาม A ทีมครับมา2คัน2คันคันแรกก่อนแล้วกันคันนี้ก็ลงในรุ่น SQ Master 4,000 ยูโรเรื่องเสียงล้วนๆใช่ครับใช่ครับเรื่องของการฟังเสียงอย่างเดียวนะครับผมตัวฟอนต์เนี่ยของส่วนใหญ่ของผมก็จะใช้เป็น Alpine อย่างคันนี้ก็ใช้เป็น Alpine 9861 9861 1ดินใช้เป็นออปติคอลครับออกมาที่ตัวโปรเซสเซอร์ตัว H800 PSA H800 ครับก็เรียกว่าคู่นี้จริงๆเป็นคู่ขวัญเลยนะในการแข่งขันเพราะว่าบัดเจ็ตไม่สูงนะแต่ว่าได้เนื้อเสียงที่ดีเพราะว่าฟอนต์ตัว1ดินเนี่ยมันมีออปติคอลเอาส่งเสียงแบบ 100% ไปหาสุดยอดโปรเซสเซอร์ของผมเองที่เป็นตัว PSA H800 นะครับพี่บอกว่าพี่ลง2คันครับผมคันนี้คันต่อไปครับแนะนำหน่อยครับว่าคันนี้ลงในรุ่นอะไรครับผมคันนี้เป็นรุ่นลูกค้านะครับเป็นรุ่น Experience 4,000 ยูโรเนื่องจากคันนี้เป็นรุ่น Experience นะครับหรือรุ่นลูกค้าเนี่ยกติกาคือห้ามมีโปรเซสเซอร์แยกจากวิทยุก็เลยใช้ Alpine เป็นตัว9887ถือว่าเป็นฟอนต์ที่คุ้มค่ามากคนก็ยังใช้กันน้ำเสียงอะไรก็ถือว่าโอเคปรับทุกอย่างได้ในส่วนกันก็เรียกว่าถ้าใครไปเอาพาย9887นี่ต้องคุ้นหูแน่นอนผมต้องถามพี่ดีกว่าว่าทำไมถึงมั่นใจใช้ซิสเต็มนี้ในการแข่งขันครับผมเพราะผมถือว่ามันคุ้มค่านะคือในงบขนาดนี้เราสามารถปรับได้ทุกอย่างแล้วก็ได้เสียงจากสัญญาณออปติกปรับจูนง่ายครับเรียกว่าสบายกับการติดตั้งแล้วก็จูนเสียงครับผมนะครับคือตอนนี้ A ทีมมาแรงมากครับผมก็ขอบคุณครับพี่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอาละครับเห็นกันไปนะครับว่ารถที่ใช้เครื่องเสียงอัลพานนั้นมีมากมายมหาศาลอย่างไรวันนี้ยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมพาไปชมกันต่อครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมคะแล้วก็วันนี้เอ็กซ์สตาร์จะทำให้คุณผู้ชมมีความสุขกับความรักของคนรักเครื่องเสียงที่งานนี้ค่ะ QC คาร์ดิโอไปดูจ้ะจริงๆเราใช้ธีมว่าครบรอบ20ปีคือ QC Audio นะครับวันนี้เราก็จะมีสมาชิกตั้งแต่เรียกว่ารุ่นแรกๆเลยของ QC นะครับจนสมาชิกปัจจุบันเข้ามารวมกันก็รวมๆแล้วก็สิริอายุประมาณ 1,000 กว่าปีอะค่ะพี่แป้งหมายถึงปริมาณคนใช่ไหมบวกอายุใช่ค่ะอายุพี่เขาก็แบบ30ต้นๆกันทั้งนั้นแหละเด็กๆเอางี้ดีกว่าว่าถ้ามาจัดกันเนี่ยแฟนคลับของ QC น่ะอายุยาวมากอายุเท่าไหร่ไปเหมือนกันได้มากไปก็จริงๆเราพี่บอกครับเรามีแฟนคลับทุกกลุ่มเลยนะครับเริ่มทำของเรานี่ตั้งแต่กลุ่มเรียนหนังสือจนถึงบางคนเนี่ยเรียนหนังสือจนปัจจุบันเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการนั่นเองครับโอ้แล้วตอนนี้อายุน้อยสุดน้อยสุดผมว่าจริงๆเริ่ม10กว่าขวบก็มีนะฮะ10กว่าปีก็มีเอารถมาทำแล้วครับคืออย่างนี้คือแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่เล่นกันมาก่อนอยู่แล้วเป็นลูกชายเราอยู่แล้วครับอาจจะมาจากรุ่นคุณพ่อคุณแม่ก็มีนะครับหรือว่าเป็นเริ่มเล่นเลยแล้วก็ติดตามผลงานเราเพราะปัจจุบันนี้เด็กขึ้นใหม่ๆเนี่ยหาข้อมูลนะครับจากทางอินสื่อออนไลน์ทั้งหมดนะครับที่เอามาใช้นะครับ QC เราเนี่ยก็อยู่ในสื่ออินเทอร์เน็ตล้านหนึ่งครับเพราะว่าเรามีกลุ่มมีสมาชิกมีแฟนคลับที่เราร่วมเล่นร่วมใช้ประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนคือถูกใจประทับใจอะไรยังไงก็รีวิวกันในอินเทอร์เน็ตได้เลยจริงๆนะคุณผู้ชมนี่คือข้อดีของอินเทอร์เน็ตโซเชียลใช่เป็นโซเชียลในวันครบรอบ20ปีนี้ภายในงานนี้มีอะไรบ้างคะจ
จริงๆวันนี้เรามีกิจกรรมหลากหลายเลยนะครับแบ่งออกเป็นหลักๆเนี่ยผมแบ่งออกเป็น4ส่วนนะครับ4ส่วนส่วนที่1เนี่ยก็คือส่วนสินค้าลดราคาพิเศษคืนกำไรของเซลช็อปส่งคืนให้กับสมาชิกนะครับ ส่วนที่2เราก็จะมีส่วนสินค้าโปรโมชั่นที่เราจัดเป็นชุดราคาพิเศษมีลดให้ทดสอบความจริงๆว่าเมื่อคุณจ่ายงบประมาณนี้คุณจะได้อะไรบ้างทดสอบลองจริงมีลดให้ฟังจริงใน10แผ่นเรียบร้อยครับแล้วก็มีทดสอบที่ตั้งให้ดูจริงๆนะครับส่วนที่3เรามีสัมมนาวิชาการผมมีความเชื่ออย่างนึงนะครับว่าลูกค้าเนี่ยจะยอมจ่ายเงินต่อเมื่อเขารู้ว่าสิ่งที่เขาจ่ายเนี่ยได้อะไรนะครับเพราะนั้นผมเชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยเวลาคนเล่นจักรยานที่ยอมจ่ายจักรยานราคาแพงๆเพราะรู้ว่ารุ่นที่มันแพงเนี่ยมันมีอะไรที่ดีกว่ารุ่นที่มันต่ำกว่าหรือได้กว่านะครับเหมือนกันคนเล่นเครื่องเสียงเนี่ยจะยอมจ่ายก็ต่อเมื่อเขารู้ว่าสิ่งที่เขาจ่ายเนี่ยเขาคุ้มค่าวันนี้เราก็เลยสัมมนาวิชาการให้รู้เลยว่าสินค้าแต่ละตัวเนี่ยที่ราคาสูงหรือว่าคุณภาพดีๆเนี่ยทำไมถึงดีทำไมถึงมีราคาสูงนะครับถ้าเขาสนใจหรือเรียนรู้เนี่ยเขาจะรู้ว่าอ๋อโอเคพร้อมที่จะจ่ายกับคุณภาพที่ได้มานะครับส่วนที่4ที่เราเห็นก็คือเป็นกิจกรรมแล้วเราเรียกว่าคาปาร์กก็คือลดพลังเสียงนะครับทีนี้ส่วนมากเนี่ยคนชอบบอกว่าลดพลังเสียงเนี่ยเราจะได้ยินแต่ดังแต่ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องตุ้ม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 จริงแล้วผมบอกให้นะครับเวลาเราไปฟังคอนเสิร์ตดีๆเสียงดังไหมครับดังแต่เราฟังสนุกเรามีอารมณ์ร่วมไปกับเขานะครับเหมือนกันครับเพราะนั้นถ้าเราสามารถทำเครื่องเสียงบนรถยนต์เนี่ยได้เปรียบเสมือนหรือใกล้เคียงกับคอนเสิร์ตดีๆเลยถ้าเราสามารถเรียนรู้ระบบนะครับทำอย่างถูกวิธีนะครับเสียงดังก็ดีได้โอ้โหคุณผู้ชมครับเรายังคงอยู่กันเราจะอยู่ตั้งแต่พี่นกเริ่มจัดงานเตรียมงานยันพี่นกเก็บของเพราะว่าตอนเย็นมีข้าวปีประเด็นหลักเลยหนูขอโต๊ะนึงนะคะข้าวสองโต๊ะเลยดีกว่าทีมงานโต๊ะเดียวหนูเอาโต๊ะหนึ่งโอเคปะไม่ส่วนพี่อะพี่แมวโต๊ะเพราะพี่จะเดินกินถูกโต๊ะโอ้ยเจ๊ก็เป็นแบบว่าเจ๊เก็บตกโต๊ะแชร์อะไรอย่างงี้ปะต้องไปทุกโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยเขียนว่าอะไรดีอ่ะในบ้านเราที่ร้อนปัญญาเขาบอกให้เขียนตัวมันจงได้แต่ไม่ชัดอ่านไม่รู้เรื่องเมื่อกี้เลยกรุณาเขียนตัวมันจงไปนะคะอีกทีก็จะจับฉลากเขียนไม่ได้เฮ้ยเขามีชิงรางวัลด้วยที่แรกใช่ปะใช่แต่ในงานนี้มีชิงรางวัลด้วยแจกเลยนะคะอันนี้ค่ะเป็นตัวของอาร์ติโอแจกตัวนี้เลยจริงเหรอจริงเขียนสักสิบชื่อกล่องเรามีอีกคนแต่ก็โอเคป่ะเรายังไงเราอยู่จบงานแล้วเรื่องจากแล้วทางหนูอยู่ยันตีหนึ่งคุณเนียวไม่ได้กินกินสลีนอ่ะคุณนี่งั้นพ